ธิชัยแย้มงบ68เข้าสภาวาระ 2-3 สิงหานี้ไม่รู้ฝ่ายค้านจ่อยยื่นยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 12 นาฬิกาธิชัยนั่งประธานกมธ.งบประมาณปี 2568 แย้มเข้าถกในสภาวาระ 2-3 สิงหานี้บอกไม่ทราบฝ่ายค้านจ่อยยื่นศาลปกครองยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา 11:30 นาทีวันที่24มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายพิชัยชุนหวิทย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีพร้อมตั้งอนุมท.เพื่อพิจารณาต่อจากนี้การประชุมวันนี้มีวาระคือการแบ่งหน้าที่กันซึ่งที่ประชุมเลือกตนเป็นประธานนอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางการชี้แจงเอกสารจำนวนบุคคลที่จะเข้ามาชี้แจงตนคิดว่าหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์จะมีการประชุมอนุมท.ได้นายพิชัยกล่าวต่อว่าหวังว่าทั้งหมดจะเดินไปตามขั้นตอนและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาในวาระ 2-3 กลางเดือนสิงหาคมสำหรับตนเห็นว่าทุกคนให้ความสนใจเรื่องงบประมาณเป็นอย่างมากในฐานะประธานกมธ.จะพยายามใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีการปรับปรุงกันต่อไปเมื่อถามว่ากรอบเวลาที่วางไว้ว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2-3 ในเดือนกันยายนจะขยับเข้ามาเป็นเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าจะพยายามให้อยู่ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเมื่อถามว่าในการตั้งอนุมท.จะตั้งตามรายกระทรวงหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าวิธีดูเป็นรายมาตราเมื่อถามถึงแนวทางพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนายพิชัยกล่าวว่าในส่วนนั้นมีงบกลางอยู่อย่างไรก็ตามมีเวลาพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรเมื่อไหร่ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นศาลปกครองเพื่อยับยั้งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหากผ่านวาระ3แล้วนั้นนายพิชัยกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบ เมรัชนกตบขนไก่สาวไทยแย้มยังไม่รีไทยหวังได้ลุยต่อโอลิมปิก2028กีฬาวันที่24มิถุนายน2567 15:26 น.เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงอนาคตการเล่นแบดมินตันอาชีพหลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะรีไทร์หลังจบโอลิมปิกเกม2024ก่อนหน้านี้รัชนกให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของ BWF ว่าปีนี้อาจจะเป็นการลงเล่นอาชีพปีสุดท้ายของเธอเนื่องมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเมรัชนกได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพร้อมตอบคำถามเรื่องอนาคตการเล่นแบดมินตันของตัวเองด้วยก็เล่นรอบนี้ค่ะโอลิมปิกและถ้าสภาพร่างกายตัวเองยังดูแลได้ดีอยู่ก็จะเล่นต่ออาจจะเจอกัน LA โอลิมปิก2028อีกรอบตอนนี้เป้าหมายคือซ้อมชนะเป้าหมายของตัวเองในทุกๆวันไม่ได้มองว่าจะต้องเก็บร่างกายเพื่อไปแข่งไม่ได้มองแบบนั้นแล้วและพอถึงตอนนั้นก็อาจจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราเจอมันหนักกว่าในสนามแข่งแน่นอนมันมีความกดดันเพียงแค่ว่าเราจะจัดการกับตัวเองได้ไหมเพราะความหนักความเหนื่อยมันผ่านมาหมดแล้วเราจะได้มองแบบนั้นสำหรับเมรัชนกปัจจุบันอยู่ในอันดับ18ของโลกส่วนผลงานของเธอในโอลิมปิกที่ผ่านมาเมื่อปี2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตกรอบ8คนสุดท้าย
โอลิมปิก2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลตกรอบ16คนสุดท้ายและโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตกรอบ8คนสุดท้ายขอบคุณภาพจาก Facebook Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเพื่อไทยยันไม่เคยมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซัดคนพูดแค่มโนการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 11นาฬิกา18นาทีนพดลยันเพื่อไทยไม่เคยมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แซะคนพูดแค่จินตนาการย้ำแก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร.มาร่างใหม่เมื่อวันที่24มิถุนายน2567นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยอาจเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อโดยให้มีส.ส.เขตเพียงอย่างเดียว500คนเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลได้เปรียบว่าตนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของคนที่พูดเพราะในพรรคเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยกันเลยตนไม่เคยได้ยินและคงจะไม่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นเพื่อยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อแต่อย่างใดแปลกใจที่มีข่าวนี้ออกมาและการจุดประเด็นคงไม่สามารถลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยว่าวันๆเอาแต่จะแก้กฎกติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบซึ่งไม่เคยคิดที่จะทำเช่นนั้นสิ่งที่พรรคดำเนินการไปแล้วคือเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญและถ้าตั้งส.ส.ร.พรรคการเมืองคงไม่สามารถไปครอบนำการทำงานของส.ส.ร.ได้นายนพดลกล่าวต่อว่าสมมุติว่ามีแนวคิดที่จะยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อก็ยากที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้เนื่องจากส.ว.และส.ส.ฝ่ายค้านสามารถบล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ได้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3นั้นจะต้องได้เสียงฝ่ายค้านสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ20และสว67เสียงจึงจะผ่านได้ถ้าจะเรียกว่าฝ่ายสวและฝ่ายค้านมีสิทธิวีโต้ก็พูดได้ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาถกเถียงประเด็นว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อเลยเพราะมันไม่มีอยู่จริง